สวัสดีครับพบกับทิกเกนเตอร์นะครับมาเปิดกาชากันต่อนะครับแน่นอนนะเปิดกันแต่เกียร์เป็นหลักครับเรนเจอร์เดี๋ยวผมมีการเปิดนะเพราะว่าตัวบินอ่ะรีวิวไปแล้วครับเป็น ID ที่ยืมนะครับคุณนฤทธิ์เข้ามานะครับแล้วก็เปิดเอามาลองเล่นดูนะคือเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือเรนเจอร์ตัวบินทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นว่องไวนะแล้วก็มีบัฟตีแรงมันก็เลยจะจบเกมค่อนข้างไวฉะนั้นเนี่ยมี ID ที่ผมอยากได้นะครับเรนเจอร์นะครับเอาตั๋วเปิดนะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งครับว่าเดี๋ยววันที่28จบรอบโคโลโบนะครับก็จะมีตู้ธาตุยอดนิยมซึ่งก็ไปลุ้นกันนะว่าแสงมืดนะครับอย่างละตัวนะจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จัดการครับกาชา ID 9 ID 10แล้วก็ ID ลึกลับนะครับตู้เพิ่มเรทนะ8ดาวนะอันนี้เอาตามชอบแล้วกันนะเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับคนที่แบบบอกว่าให้เปิดเรนเจอร์แบบ50รูบี้หรือเปิดเกียร์แบบ40รูบี้จะดีกว่าเปิดแบบ200 300อันนี้ผมว่าแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่ ID นะครับฉะนั้นเหมือนกันนะตู้เพิ่มเรทเกียร์8ดาวมีคนบอกว่าเปิดได้แต่ผมบอกว่าถ้าเอาเซฟๆเนี่ยเปิดตู้ยำรวมดีกว่าเพราะว่าเรทชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็จะยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเน้นแค่8ดาวคริสต์มาสนะก็ไปเปิดเพิ่มเรทนะครับเพราะว่า 0.2 เปอร์เป็น 0.27 เปอร์คือบางคนอาจจะแบบว่าอยากได้ภาพรวมอ่ะผมก็แนะนำว่าไปเปิดตู้ภาพรวมดีกว่านะเพราะว่า 7-8 ดาวก็ออกอยู่เหมือนกันนะครับโดยวิธีการเข้าเกมนะก็เป็น Darknet Darknet 9ดาวเปิดเกียร์นะ Darknet 9ดาวกับตัวบินโคนี่บิน9ดาวนะผมเปิดได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าจะลองแบบไหนอาจจะจัดแบบไหนนะซึ่ง5รูบี้หมดครับได้รูบี้มาไม่พออยากจะเปิดเพิ่มหรืออยากจะลองสุดเลยต่างๆนะผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ NK Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีอยากได้ร้านเติมไวได้ทันทีนะต้องไปเติมที่ร้าน NK Shop เลยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% นะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมถูกในเกม Ranger มีแค่ระบบ iOS นะแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android อันนี้ต้องทักแชทสอบถามไปที่ร้านค้าอาสาถามรายละเอียดก่อนนะครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะไปดูที่ร้านได้เลยครับใครเติมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากโบนึงที่ร้านค้ากันนิดนึงเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้นะครับที่ร้าน NK Shop นะครับร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีช่วงนี้ต้องรีบเติมเปิดเลยนะเพราะว่าเกียร์นี้ร้อนๆเลยคือคนไหนที่ดวงดีก็ดวงดีแบบจัดๆของผมนี่ใช้คำว่าก็โชคดีตามเขาไปกันด้วยส่วนใหญ่จะแบบไม่ถึงขั้นเกลือจนน่าเกลียด นะส่วนใครจะเข้ากลุ่มซื้อขาย ID Game Ranger ป้ายเหลืองป้ายแดงเดี๋ยวผมแปะเอาไว้2ลิงก์นะนะครับเติมเกมไปเติมเกมที่ร้าน NK Shop ครับเข้ากลุ่มซื้อขาย ID Game Ranger ป้ายเหลืองป้ายแดงก็เข้าอีก1ลิงก์ไปตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ฝั่งหมุนคอมเมนต์นะครับคลิปนี้อีกคลิปนึงเตือนแล้วกันนะครับว่ารูบี้30บวก30ได้วันนี้เท่านั้นนะถึง4ทุ่มนะครับซึ่งลิงก์เนี่ยเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์หาดูนะหาไม่เจอช่วยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมจะแปะทั้งที่ลิงก์วันนี้อีกลิงก์นึงก็แปะอีกคลิปนึงก็แปะลิงก์เอาไว้ที่เพจผมก็แปะเอาไว้นะฉะนั้นเนี่ยได้กันหมดแล้วใครไม่ได้ก็ไม่รู้นะอันนี้คือช่วยแบบไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะขาด30รูบี้พอดีอย่างเงี้ยได้เปิดเกียร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่ารูบี้นะครับจะขลังแค่ไหนอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับเดี๋ยวดูกัน ID 90ลึกลับโอ้โหรอบนี้คือได้ว่าค่อนข้างน่าพึงพอใจมากๆอ่ะผมเปิดตู้ยำรวมนะเพราะว่านะ ID หลังๆอันนี้คือ90ลึกลับคือถือว่าเป็น ID หลังๆครับผมต้องการภาพรวมมากกว่าคือต้องการกระดิ่งค่อนข้างจะเยอะมากอ่ะส่วน7-8ดาวเป็นผลพลอยได้ครับซึ่งมาดูกันว่าจะได้ไหมID 9ช่องกลางนี่เป็นช่องที่อยากได้น้อยที่สุดเลยนะในส่วนของ5ดาว6ดาวนะถ้ากระทากับกระดิ่งอันนี้โอเคโหรองเท้าฟีนิกมุกเน็ตจะมาเยอะนะแบบปืนเนี้ยมันก็มีปืน5ดาวกับปืน8ดาวใช่ไหมอันนี้รองเท้าครับรองเท้า5ดาวกับรองเท้า8ดาวโหนี่เกียร์เก่าไม่ดีกระดิ่งโอเคนะครับกระดิ่งโอ้ค่าตันด้วยไอ้แบบนี้แจ่มโอเคนะแบบนี้ผมถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าการเปิดเกียร์เนี่ยผมว่ารู้กันอยู่แล้วล่ะคนเล่นมานานเนี่ยคือถ้าเกิดเปิดทั่วไปมันไม่มีอะไรได้เลยอ่ะมันแบบเป็นเกียร์ย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือคริสต์มาสคือเรียกได้ว่ามองแบบภาพรวมอันนี้คือสำหรับผู้เล่นทั่วๆไปนะที่แบบว่าเกียร์ยังน้อยอยู่ครับหรือเป็นไอดีสร้างใหม่ๆแบบเนี้ยผมว่ามันได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นี่ครับปืนเนี่ยเอา8ดาวเอา8ดาวมาอีก2รอบ
ส่วนพรุ่งนี้นะก็ SNS Collabo อีก50บวก50อันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับคิดว่าน่าจะประมาณ10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้10โมงเช้าเดี๋ยวผมไล่เปิดอีกครับเพราะว่ารอบนี้คือเน้นเลยนะครับว่าRuby เนี่ยผมจะเปิดคริสต์มาสหมดเลยสรุปคือผมได้เปิดแบบเปิดหมดเลยนะเปิดแบบไม่เหลือเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยว28มันเป็นธาตุยอดนิยมใช่ไหมเราก็ใช้ตั๋วกาชาดนะส่วนโคนี่บินเนี่ยผมก็ใช้ตั๋วกาชาดแต่จะเป็นการแบ่งเปิดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมกราคมเนี่ยมันเป็นรอบของตัวเกมซึ่งรอบของตัวเกมเนี่ยเกียร์ที่เอามาขายในตู้กาชาดมันก็จะเป็นเกียร์พวกเกียร์กบส่วนใหญ่คือจะเป็นแพ็คมากกว่าคือมกราคมจะเป็นเดือนที่เสียตังค์นะครับในส่วนของแพ็คนะฉะนั้นเนี่ยอยากได้เกียร์แบบน่าจะมีเลือกนะน่าจะมีแพ็คเลือกนะมกราคมถือว่าก็เป็นเดือนกิจกรรมอยู่เหมือนกันเอามานี่รองเท้าโอ้โหรองเท้าเยอะมากนะคลิปเมื่อเช้านะก็ได้รองเท้านะส่วน 7,000 รูบี้ไอดีทางว่าโอ้โหอันนั้นคือออกแบบล้นทะลักเลยอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีอยู่เหมือนกันนะโอ้โหมาได้ช่องกลางที่ถือโอเคนะคือเบื้องต้นบอกก่อนว่าถ้าเป็น ID ใหม่ๆหรือว่ามีเรนเจอร์ต้องการยกระดับด้วยเกียร์เนี่ยผมก็ยังอยากจะเน้นที่โดนแน่นอนซึ่งก็เป็น7ดาวธนูนะครับกับ8ดาวปืนแต่ว่า8ดาวปืนเนี่ยก็เน้นไปใส่ว่องไวนะเป็นอันดับ1รองมาเป็นพลังนะครับไหวพริบจะใช้ดาเมจไม่ได้แต่ก็จะได้ในส่วนของโดนแน่นอนซึ่งก็ประยุกต์ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่ามันไม่มีเกียร์จริงอ่ะก็เลือกใช้แค่1ถึง2ค่าก็ได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับโหอันนี้คือออกเยอะจริงๆแจ่มๆตึงๆนะครับเอาอีกหน่อยไหมเอาสักชิ้นนะปืนนี่ปืนกวนมากครับตู้กาชาโอ้โหอ่ะได้แค่นี้อันนี้ถือว่าโหเน่านะอันนี้ถือว่าออกชิ้นเดียวถือว่าน่าเกลียดมากแต่ว่าโอเคได้ช่องกลาง8ดาวแล้วถือว่าน่าพึงพอใจครับมาเปิดกันต่อ ID 10นะครับ ID นี้คือเรียกได้ว่ายกมือท่วมหัวเลยนะอยากได้เกียร์จำนวนมากคือมากจริงๆนะครับอ่ะ30รูบี้นะครับคือถ้าเป็นไอดีไทยนะเน้นย้ำก่อนครับถ้าเป็นไอดีไทยคือเข้าเกมมามันได้เลยครับแล้วก็จากลิงก์เนี่ยจะได้อีก30นะซึ่งวิธีการครับก็ให้ปิดเกมไปก่อนให้เข้าเกมผ่านลิงก์นะครับแล้วก็ขึ้นรันเดอร์เกมอย่าเข้าเกมผ่านสโตร์นะให้กดดำเนินการต่อทำคลิปบอกไปแล้วครับซึ่งตรงนี้มันวันเดียวเท่านั้นนะนะครับไม่อยากให้พลาดโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ถึง600แน่เลยเพราะว่า ID นี้เหมือนปิดลีกจบน้อยมากครับไม่ได้เล่นเลยครับโอ้โหจบทอง3ว้าว้าวุ่นอีกแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรครับ400ก็400อ่ะเข้าเกมมาเป็น ID นี้ผมเข้าเกมมาเป็นบินนะครับบิน9ดาวอ่ะดูว่าจะได้ไหมนะเมื่อกี้ที่เปิดได้นี่เข้าเกมมันดักเน็ต9ดาวครับอ่ะมาลุ้นกันครับอยากได้กระดิ่งจำนวนมากจริงๆอ่ะโซนเดือนหน้าเน้นย้ำอีกครั้งครับว่ารูบี้คงจะไม่มีอะไรมาให้เปิดมากมายคือเต็มที่คงจะเอามาขายนะครับเกียร์นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวพวกแสงเก่ามืดเก่าแสงเก่าเน้นย้ำอีกครั้งนะมาประมาณสัปดาห์ที่2ประมาณ12 13 14แสงเก่าจะมาก่อนซึ่งเราก็จะใช้ตั๋วกาชาดกันอยู่แล้วกระดิ่งมาเราใช้ตั๋วกาชาดกันอยู่แล้วตอนนี้เกมแจกตั๋วกาชาดเยอะมากนะครับก็แบ่งเปิดบ้างวางแผนการเปิดบ้างนะยังไงก็ได้โอ้ยส่วนไอดีนี้ไม่ได้อยากได้เกียร์เยอะๆโอ้โหอ่ะอยากได้กระดิ่งมันออกกระดิ่งจริงๆว่ะเอาชิ้นอื่นบ้างก็ได้ไอดีนี้เหมือนจะมีโดนแน่นอนแล้วนะจะกลายเป็นว่าของผมอ่ะมีแค่2ไอดีเท่านั้นนะไอดี2กับไอดี5ที่ยังไม่เคยมีโดนแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะรูบี้ SNS ครับ50บวก50เดี๋ยวไล่เปิดกันต่อหูอะไรวะเนี่ยโอเคคาถามานิดนึงคาถามีโอ้ยนี่ค่านี่ถือว่าได้ค่าสูงนะแต่ว่าเป็นเกียร์ฟรีหูเละว่าได้แต่กระดิ่งจริงๆครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ID 10เดี๋ยวจัดต่อนะครับคือ ID นี้มีโดนแน่นอนอยู่จำได้นี่มีโดนแน่นอนอยู่1ชิ้นนะโอ้อยากได้ธนูครับอยากได้ธนูคริสต์มาสมากๆครับเอามาใส่อัลเบโดเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้นะ
น่าจะ10โมงเช้าเดี๋ยวดูว่าจะภารกิจจะสำเร็จไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดนะครับเพราะว่ารูบี้เดี๋ยวเหลือกันเป็นเศษๆเนี่ยเดี๋ยวได้รูบี้กันอีก50บวก50วันพรุ่งนี้ไม่ต้องกดลงกดลิงก์นะส่วนวันนี้กดลิงก์ก็อยู่ในคอมเมนต์หาดูเอานะครับแล้วก็ที่เพจผม2คลิปวันนี้นะสาเหตุเพราะว่ามันรับได้เพียงแค่วันเดียวนะเดี๋ยวจะอดกันนะครับมาเปิดกันต่อ ID ลึกลับนะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้ส่วน ID ขโมยแฟนมาเล่นอันนั้นคือไปอำเภอเรียบร้อยนะแจ้งเกิดไปเรียบร้อยครับที่เหลือปันต่อหักปงหักกบนะครับรูบี้อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงน่าจะเป็นการเปิดกบอย่างเดียวแล้วนะครับว่าเปิดกบเนี่ยอัลต้าไฮเปอร์9ดาวนะครับได้ใช้หมดนะส่วนลึกลับนะครับพอไหมเนี่ยผมต้องตักเอาไว้นิดนึงครับเพราะว่ามีพลาดผมพลาดนะไปกดรับรูบี้นะครับใน iPad เพราะจริงๆ ID นี้เนี่ยผมเอามาเล่นแล้วไงคือมันจะต้องกดรับรูบี้นะครับใน Android ต้องเน้นนะรูบี้นะครับเราพลาดไปกดในระบบไหนเนี่ยรูบี้จะอยู่ในระบบนั้นนะครับยังไม่พอครับขาดอีกโอ้โหไม่ไหวนะไม่เป็นไรครับเปิด600ก็ปกเปิด600ครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าในครั้งนะสมุดสะสมมีกั๊กเอาไว้เท่าไหร่มีน่าจะมีอยู่พอไหม25เอาสัก25โอ้โห20ขาด1ขาด1เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงต้องเอาให้ได้นะนิดหน่อยก็ต้องเอานะครับแม่มดน้อยนักข่าวแม่มดน้อยนักข่าวโคนี่บิดลูกโป่งนะครับต้องเอาให้ได้ครับแม่มดน้อยนักข่าวโคนี่บิดลูกโป่งมีตัวไหนผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคือนาทีนี้5รูบี้เมื่อกี้ไม้เห็นนะครับไม้พอไหมเนี่ยไม่พออีกไม่พอเดี๋ยวไปแลกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือ5รูบี้นี่แบบว่า5รูบี้ก็สำคัญนะไม้นะขาด1ตัววิธีการครับสมมติว่าขาดอยู่แค่นี้จริงๆนะลงทุนครับสำหรับ ID ที่แบบเฮ้ยเล่นมาสักพักใหญ่ๆนะนี่ครับกบ7ดาวครับต้องไปแลกในร้านค้าซึ่งจะแลกจากตรงนี้นี่อ๋อถ้า7ดาวมันจะไม่เป็นสุ่มตรงนี้ผมเอาตรงนี้ก็ได้นะลงทุนครับนี่ยอมเสียครับเพชรกิล 38,000 จะเอา5รูบี้นะครับเอา5รูบี้ครับมาครับพี่ไม้ครับนี่เลยครับสดๆร้อนๆครับคือจะได้เปิดให้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ SNS เนี่ยรับ100เดี๋ยว100จะต้องไปเปิดใน iPad นะครับเพราะว่าอยู่ในนั้น150รูบี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เล่นมานานสักพักนึงเนี่ยจะรู้อยู่แล้วครับวิธีการดิ้นเอาตัวรอดเพื่อที่จะเอาให้ได้แบบรูบี้เล็กๆน้อยๆนะครับมาดูกันครับว่า ID ลึกลับมีเกียร์โดนแน่นอนแล้วครับตอนนี้คือเรียกได้ว่าอะไรมาก็ได้หมดแล้วผมเปิดตู้ยำรวมอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าอยากได้เกียร์ชิ้นอื่นๆนะที่เป็น5ดาว6ดาวครับก็ทั้งคาถาครับทั้งกระดิ่งครับอยากได้หมดเลยมาดูกันครับ4รอบสุดท้ายท้ายสุดจะมาไหมโอ้โหเน่าครับกางเกงโอ้โหหน้ากากๆจริงๆกระดิ่งโอเคค่าเกือบตัน4.8 ถือว่าโอเคโอ้อันนี้แย่นะรอบที่2โอ้โหรูบี้ฟรีจากตัวเกมจะขลังแค่ไหนก็มีออกไปนะออกไปแล้วนะ8ดาวรองเท้าครับแต่ว่าตกแต่งผมไม่ได้เลยตกแต่งผมว่าตกแต่ง8ดาวนะตกแต่ง8ดาวผมมองว่าออกน้อยมากครับคือเอาไปออกอาวุธกับช่องกลาง8ดาวซะเยอะนะครับหัวนี้คือไม่เอานะมาคาถาโอเคค่าพอจะใช้ได้ครับโอเคเราลงเตรียมพอจะใช้ได้ครับโอ้โหมีแต่ใช้ได้อย่างเดียวไม่มีเจ๋งๆจำๆเลยโอ้โหขอ7ดาว8ดาวหน่อยลึกลับนี่คือเรนเจอร์ผมมองว่าเรนเจอร์ดีแล้วดีแบบดีจริงๆแล้วนะเหลือแค่เกียร์นั่นแหละแต่บางคนนะถ้ายังแบบต้องการกบอยู่ครับคือแบบเรนเจอร์อาจจะขาดกบอยู่เล็กๆน้อยๆผมแนะนำว่าคำนวณดูก่อนว่าเราต้องการเกียร์ชิ้นไหนต้องการใส่กับตัวอะไรกี่ตัวถ้าเกิดพอใจปุ๊บเนี่ยก็เอาไปเปิดกบก็ได้หรือว่าถ้าเกิดแบบใจเย็นพอนะผมแนะนำว่าเปิดเกียร์ไปให้หมดเลยให้มันแบบดองๆตุนๆน้อยก่อนอย่างเงี้ย
แล้วเดี๋ยวค่อยหากบไปหาเอาได้นะในภายหลังนะอ๋อได้อีกแล้วโอ้โหเข้าเกมนะครับอันนี้เข้าเกมมาเป็นดาร์กเน็ต9ดาวซึ่งมีคนบอกว่าอันนี้ลองดูก็ได้นะของผมจะเน้นเป็นเข้าเป็นดาร์กเน็ต9ดาวนะครับกับตัวโคนี่บินตัวใหม่9ดาวนะครับซึ่งบางคนบอกว่าอควา9ดาวก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งผมบอกตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยว่าเวลาผมเปิดเกียร์นะผมจะเน้นเข้าเรนเจอร์ตัวเด่นๆ9ดาวนะครับแต่ว่ารอบนี้จริงๆดาร์กเน็ต ก็เด่นใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเอาโอเคได้แล้วนี่โอ้โหนี่เลยครับเรียกได้ว่ารูบี้ฟรีจากตัวเกมนะครับก็ขลังอยู่เหมือนกันนะมาสุดท้ายท้ายสุดครับ200รูบี้อันนี้ถือว่าพอใจอยู่นิดนึงอยากได้กระดิ่งโอเคกระดิ่งมาเยอะแล้วแต่เราจะบอกว่าอยากได้กระดิ่งนิดนึงพอแล้วนะตอนนี้ขอเป็น7ดาวก็ได้ครับ7ดาวเอ้ยธนูไอ้นี้โอ้โหไอ้นี้มีตัวที่อยากได้ธนูโอ้โหกำลังจะพูดเลยครับว่าอยากได้ธนูโอ้โหมาครับสุดยอดโอ้โหเกิดอีกแล้วครับอำเภอไปทางไหนเนี่ยอำเภอไปทางไหนอยากได้ธนูครับเพราะว่าตัว9ดาวแม็กครับตัวล่าสุดนะครับโอ้โหอันนี้คือตึงอีกแล้วครับโอ้โหรูบี้โอ้โหเนี่ยตัวกาชานี่เพียบเลยนะไอ้นี่ก็คือแบบว่าใครอยากรู้ไปดูประวัติกันเอานะครับไอดีลึกลับอันนี้ลึกลับนะเป็นอันนี้ของแฟนผมที่ไม่ได้เล่นนะนี่ผมมีนี่เลยครับอัลเบโด9ดาวแม็กได้ใช้ธนูแล้วโอ้โหบอกเลยครับว่าตึงเปรี้ยเลยทีเดียวครับหรือไม่จะมาใส่ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะแต่ว่า9ดาวแม็กนะผมอาจจะนี่ปั้นเขามาแล้วนะก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะเข้าเกมผมบอกแล้วครับเข้าเกมเป็น9ดาวหลักๆก็จะเป็นดักเน็ตนะตัวโคนี่บินนะครับหรือบางคนบอกว่าเป็นอควาก็ได้นะครับ3ตัวนี้เมกูมินผมไม่ได้เลยบอกก่อนนะเข้าเกมเป็นเมกูมินผมไม่ได้เลยครับในส่วนของเกียร์นะแต่ว่าเข้าหลักๆเนี่ยลองดูแล้วกันครับเรียกได้ว่าโอ้โหรูบี้จากตัวเกมเน้นย้ำอีกครั้งครับ30บวก30บางคนถือว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าบางคนอาจจะสมมตินะจบลีก PVP ได้20รูบี้สมมตินะยกตัวอย่างนะเราได้30บวก30อย่างน้อย80ก็ได้ไปเปิดแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนำเปิดแบบ40เท่าไหร่นะผมแนะนำเป็นแบบเปิดแบบ200รูบี้นะครับซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเปิดกาชาเกียร์นะครับเปิดกาชาเกียร์ที่ยังอยู่ในรอบของโคลาโบนะนะครับก็จะนับนี่อย่างเงี้ยเอาเปิดไป4ครั้งแต่ผมเปิดไม่ถึงแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีที่ไหนเปิดถึง15ครั้งนะส่วนเพื่อนๆที่แบบอาจจะดองไว้เยอะหรืออาจจะมีทุนเปิดหรืออะไรก็ตามนะนะครับมันจะนับถึงแค่อีก3วันเท่านั้นก็คือไปจบ28แต่หลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีการันตีรองรับนะครับส่วนลิงก์นะกดไปเลยครับดูในคอมเมนต์นะครับไม่ได้ปักนะถ่ายๆดูเอาครับหรือไม่ก็ไปดูที่เพจผมเอาก็รับกันนะ30บวก30รูบี้ครับกดรับได้แค่ภายในวันนี้เท่านั้นนะก่อน 4:00 นนะก็คือเข้าเกมผ่านลิงก์นะครับให้ขึ้น Run the Game อย่าเปิดเกมทิ้งไว้นะให้เข้าเกมผ่าน Run the Game ครับแล้วก็พยายามให้มันเข้าเกมไปเลยโดยที่ไม่ผ่าน Store ถ้าเกิดผ่าน Store กดย้อนหลังมาแล้วมันจะขึ้นดำเนินการต่อรีบกดดำเนินการต่อคืออย่าเข้าเกมด้วยคำว่าเล่นที่ Store ไม่งั้นนะบางคนจับไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้ก็โอเคแต่บางคนไม่ได้ไงก็ไปทำตามนี้แล้วกันนะครับซึ่งถ้า Ruby หมดนะขาดเล็กๆน้อยๆครับหรือขาดเยอะอยากเปิดเยอะอยากลองสูตรนะโอ้โหผมแบบรอบนี้คือเรียกได้ว่าให้ออกกระจุยกระจายมากบางคนที่ไม่ออกไม่รู้แล้วแต่ดวงจังหวะใครจังหวะมันแต่ผมว่ามองว่าของปีนี้ผมว่าผมได้เยอะมากๆเทียบกับปีที่แล้วคือไม่ได้เลยนะ7ดาวไม่ออกอะไรเลยครับออกแต่5ดาว6ดาวล้วนแต่ปีนี้7ดาว8ดาวออกเกลื่อนกลาดเลยหวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีนะได้ตามที่ต้องการครับรูบี้หมดนะไปที่ร้านนี้เลยนะครับ NK Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% นะร้านครับทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับเติมถูกในเกม Ranger มีแค่ระบบ iOS ครับแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะครับอันนี้ทักแชทสอบถามรายละเอียดไปที่ร้านค้าเลยครับหลักๆเนี่ยก็จะต้องเติมด้วย iOS เท่านั้นนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมมืออื่นด้วยครับใครเติมเรียบร้อยนะฝากโบนหนึ่งที่เพจนิดนึงครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับ NK Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีอยากได้ร้านที่รับเติมไวๆนะก็รีบไปที่ร้านนี้ได้เลยครับสนใจจะเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ป้ายเหลืองป้ายแดงครับก็ไปที่ลิงก์เดี๋ยวปักหมุดคอมเมนต์เนี่ยมี2ลิงก์นะไปเติมเกมร้านค้า NK Shop นะกับเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ป้ายเหลืองป้ายแดงครับวันนี้ขอให้โชคดีนะขอให้ได้เรนเจอร์นะครับตามที่ต้องการนะครับขอให้ได้เกียร์ดิต้องเน้นเกียร์นะขอให้ได้เกียร์นะครับตามที่ต้องการครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ